ครับผมคลิปนี้อยู่กับ Yamaha Mio 125นะครับมีอาการเร่งไม่ขึ้นแล้วก็รถมีอาการติดโค้ดลักษณะแบบนี้นะครับรถคันนี้เป็น Mio 125 Carburetor นะครับเพื่อนๆจะเกิดจากสาเหตุยังไงสาเหตุอะไรยังไงนะครับแล้วก็นะครับเป็นเพราะอะไรนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูปัญหากันนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าอาการที่ว่าเร่งไม่ขึ้นมันเป็นอย่างไรนะครับเร่งไม่ขึ้นแบบไหนนะครับที่เราจะต้องทำการแก้ไขในเคสนี้รถคันนี้กันนะครับกับ Yamaha GT 125 Carburetor นะครับเพื่อนๆกันเลยนะครับเราไปฟังเสียงแล้วก็ดูอาการกันนะครับเพื่อนๆผมจะไม่พูดแทรกแล้วให้เพื่อนๆดูกันฟังกันชัดๆนะครับหลังจากที่ฟังอาการไปแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็มาทําการม่างโลดพี่น้องม่างสะกลางกองอะเนี่ยเลยนะครับนะครับหลังจากที่เราทําการม้างออกมานะครับม้างเอายูบ็อกออกมานะครับรื้อถอดออกมาแล้วนะครับรื้อถอดออกมาแล้วนะครับสิ่งที่มันเพียบมันแปลกมันผิดหูผิดตานะครับก็มีสายไฟนี่แหละพลุงพลังอยู่นี่นะครับยงยงย่องย่องปานเซนขอบปุ่นพี่น้องเอ้ยต่อเอียงมากเนี่ยแหละครับนี่เอ้านะครับคือเป็นลักษณะแบบนี้เนาะวันนี้บ่เคยเห็นครับเอ้านะครับตัวนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นเซ็นเซอร์ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าสำหรับรถรุ่นนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ที่คาร์บูเรเตอร์นะครับแล้วก็มีโชคไฟฟ้านะแต่ที่แน่ๆเนี่ยสายไฟอะไรเขาต่อมานี่พลุงพลังเลยเนี่ยนะครับโอ้ยสายไฟอย่างเนาะต่ออย่างมากแหละครับพี่น้องเอ้านะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นสายโชคไฟฟ้านะครับเขาต่ออะไรมาเอ้านะครับมีหอดทอปะป่าวันพี่น้องเอ้ยนะครับแทงปะป่าวเนาะรถคันนี้ปะนี่นะครับโอ้มีทุกรูปแบบเลยนะครับท่อไอดีขาดทำไมไม่ซื้อเปลี่ยนเนาะนะครับทำไมมาต่อท่อไอดีแบบนี้เนาะนะครับเอาสายไฟนั่นแหละนะครับมันพลุงพลังอยู่มันจะเกิดจากไฟช็อตหรือเปล่านะที่ว่าเร่งไม่ขึ้นแบบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าไอที่เขาต่อมาเขาพันผ้าเทปไว้พันหลุมอุ้มไว้มันอย่างนอพี่น้องนอเอาถอดออกมาเบิ่งก่อนครับโอ้ยปวดหัวเลยนะครับเจองานแบบนี้นะครับงานดัดแปลงนะครับเขาดัดแปลงมานะครับดัดแปลงมาแต่ว่าไม่รู้นะครับดัดแปลงเพื่ออะไรนะเนี่ยนะครับเพื่อนๆไอที่เขาดัดแปลงมานะครับเป็นสวิตช์โวลูมประมาณ 3-4 ตัวนะครับมีอยู่2ชุดที่เขาดัดแปลงมาด้วยกันนะเท่าที่นะครับผมฟันธงให้ได้ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เขาทำการต่อเข้ามาตรงนี้นะครับก็คือเขาเอามาทำการหลอกเซ็นเซอร์ TP ที่คาร์บูเรเตอร์กับเซ็นเซอร์โชคไฟฟ้านะครับเพื่อนๆเอาหลอกกันอย่างละพี่น้องนะครับหลอกทำไมนะครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะไอ้ TP เซ็นเซอร์ที่คาร์บูเรเตอร์นะครับเราสามารถถอดออกได้เลยนะครับถอดออกแล้วนะครับรถยังสามารถสตาร์ทติดขี่ได้เป็นปกตินะครับเพื่อนๆนะอย่าไปคิดมากนะส่วนโชคไฟฟ้าเราสามารถถอดออกได้แต่ว่านะครับการที่เราจะปลดสายไฟของโชคไฟฟ้าออกนะครับผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับมันมีแนวทางมีวิธีการแก้ไขอยู่นะครับเพื่อนเดี๋ยวยังไงผมวางลิงก์ให้อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะวิธีการแก้ไขโชคไฟฟ้านะครับวิธีการดัดแปลงนะวิธีการอุดโชคไฟฟ้านะครับผมทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปนะครับเพื่อนช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมาเล่านะครับว่าเซ็นเซอร์คาบูนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับมันทําหน้าที่อะไรนะครับมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับสําหรับเซ็นเซอร์ TP ที่คาบูเรเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Spark 135 IX1R Mio Fino นะครับไอตัว J แยกส่วนไอตัวที่เป็นกล่อง CDI 2แจ็คนะมันทําหน้าที่อะไรนะครับเราสามารถปลดออกได้ไหมปลดออกแล้วนะครับหรือว่าถอดสายไฟออกแล้วจะมีผลอะไรยังไงตามมาไหมนะครับช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะ
ครับเพื่อนๆทีนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาทําการรื้อถอดชุดกรองอากาศนะครับผมอยากดูว่าคาร์บูเรเตอร์ของรุ่นนี้นะครับของรถคันนี้เป็นอย่างไรนะครับมันมีปัญหาที่คาร์บูเรเตอร์ด้วยหรือไม่นะครับเพื่อนๆนะเอาแต่ที่แน่ๆนะครับก็อย่างที่บอกไว้รถหรือแทงน้ําประปาเนาะพี่น้องนี่เนาะเอานะครับมีอุปกรณ์ประปาเข้ามาเกี่ยวข้องในตัวรถอีกแล้วโอ้ยว่ามันเครื่องซักผ้าโหลดพี่น้องวันนี้เครื่องซักผ้าหรือวิทยุเนาะมีสวิตช์วอลุ่มพร้อมมีแทงมีท่อน้ำประปาพร้อมพี่น้องเลยนะครับปวดหัวแท้ๆงานนี่นะครับอ่ะหลังจากที่ถอดออกมาผมก็ได้เจอกับสิ่งที่ไม่ควรจะทำนะครับก็คือรูระบายหรือว่ารูหายใจที่ฝาสูบนะครับไม่รู้คิดยังไงนะครับไปอุดตายไว้นะครับเพื่อนๆไปอุดตายรูระบายรูหายใจที่ฝาสูบนะครับเพื่อนๆการที่เราไปอุดรูระบายรูหายใจที่ฝาสูบนั้นนะครับก็จะทําให้นะครับกําลังอัดที่มันรั่วลอดแหวนลงมามันไม่มีที่ไปพอมันไม่มีที่ไปมันก็จะไปต้านนะครับไปต้านใต้ลูกสูบไว้ไปดันใต้ลูกสูบไว้เวลาลูกสูบเคลื่อนที่ลงมานะครับมันจะลงมาช้านะครับมันจะหน่วงไดสตาร์ทนะครับเพื่อนๆนะอันนี้อย่าไปหาทํานะครับซินมีกี่ตัวแตกหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่คอท่อไอเสียนะครับนี่รถคันนี้เป็นรถคาร์บูเรเตอร์นะเพื่อนๆเห็นคาร์บูแล้วนะแต่ว่ามีเซ็นเซอร์ O2 ที่ท่อไอเสียอ๋อขอเข้าไปพี่น้องนะครับย่ำมาเป็นย่ำเลยนะครับให้ก็ย่ำไปบุ้นเซ็นแหละพี่น้องนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับย่ำเป็นย่ำเลยนะครับรถคาร์บูนะคันนี้รถคาร์บูนะไม่ใช่รถดัดแปลงมานะครับเป็นรถคาร์บูตรงรุ่นเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าที่แน่ๆไปใส่คาร์บูเรเตอร์ของมีโอตัวแรกมีโอฟิโนตัวแรกมานะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวต้นเหตุนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ทําการตัดสายไฟวงจรที่เขาต่อหลอกเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยนะครับต่อตัดออกไปแล้วนะครับเรามาดูกันว่ารถจะสตาร์ทติดไหมนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่รถไม่มีเซ็นเซอร์ TP นะเพราะว่าตัวนี้เป็นรถคาร์บูนะครับเป็นรถคาร์บูว่าเป็นคาร์บูเรเตอร์ของมีโอฟิโนตัวแรกนะครับเพื่อนๆซึ่งยังไม่มีเซ็นเซอร์ TP นะผลปรากฏว่ารถก็สตาร์ทติดได้เป็นปกตินะแต่ที่ว่ารถเร่งไม่ขึ้นนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังช่วงท้ายคลิปนี่แหละนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับที่เขาเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์มาแล้วนะครับทำไมรถมันเร่งไม่ขึ้นนะครับนี่นะครับเพื่อนๆและก็นะครับช่วงท้ายคลิปก็นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปนับโค้ดไฟนะครับเพราะว่าเขาต่อหลอกเซ็นเซอร์มารถมันก็ยังติดโค้ดไฟอยู่เขาไม่รู้ว่าต่อมาทําไมนะต่อมาแล้วรถก็ยังติดโค้ดอยู่เหมือนเดิมต่อไปต่อมาไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพื่อนๆต่อแบบนี้นะครับทีนี้เรามาเริ่มทําการนับโค้ดไฟนะครับเพื่อนๆนะครับปล่อยให้โค้ดนี้ผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มทําการนับครับมาเริ่มนับทําการนับครับนับ1ครับ2ครับ21ครับโค้ดแรก21ครับช้า2เร็ว1ครับนับ1ครับนับ2ครับโอ้นับไม่ทันแล้วนะครับ15ครับ15นะครับนับได้15นะครับรถคันนี้ติดอยู่2โค้ด21นะครับกับ15นะครับจริงๆแล้วควรจะเป็น3โค้ดนะครับเพื่อนๆสำหรับรถคันนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่างที่บอกไว้สำหรับมีโอ125คันนี้ควรที่จะติด3โค้ดนะครับเพื่อนๆเพราะว่าไอเจ้าตัว TP sensor นะครับคาร์บูที่เพื่อนๆเห็นเป็นคาร์บูเรเตอร์ของ Spark 135 X1R นะครับไอเจ้าตัว TP sensor นะครับโดยปกติแล้วก็จะมีอยู่2โค้ดในตัวนี้นะครับเป็นรถคาร์บูนะ15กับ16นะครับเพื่อนๆ15กับ16มีตัวหนึ่งนะครับมีสายไฟไม่ต่อเนื่องกับอีกตัวหนึ่งร็อกหรือว่าช็อตนะครับ15กับ16นะมี2โค้ดในตรงนี้นะครับส่วน21ก็จะเป็นโค้ดของโชคไฟฟ้านะครับเพื่อนๆนะโชคไฟฟ้าผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมวางลิงก์ให้เพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะวิธีการแก้ไขโชคไฟฟ้านะครับเพื่อนๆนะสําหรับท่านที่อยากจะตัดวงจรโชคไฟฟ้าออกไปนะทีนี้มาพูดถึงเซ็นเซอร์ TP ตัวนี้นะครับไอ้เจ้าเซ็นเซอร์ TP ตัวนี้นะครับหน้าที่ของเขานะครับก็คือปรับเปลี่ยนองศาจุดระเบิดนั่นเองนะครับควบคุมการจุดระเบิดนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะถ้าหากเราไม่ใส่นะครับรถก็ยังวิ่งได้เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆรถก็ยังวิ่งได้เช่นเดิมนะเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆนะครับหลายๆท่านไปทําการแปลงอย่างเช่นมีโอนะครับ
มิโอนูโวฟิโนนะครับไปแปลงใส่คาบูแรดอย่างเงี้ยไปแปลงใส่คาบูJR อย่างนี้นะครับเขาก็ทำการถอดเซ็นเซอร์ออกเขาก็วิ่งกันเขาเรียกว่าวิ่งกันกระจายกันเลยทีเดียวนะครับวิ่งกันหูดับตับไมค์คนละพี่น้องนะครับถอดออกกระไดเซ็นเซอร์นะนะครับดังนั้นนะครับเราสามารถถอดแจ็คเซ็นเซอร์ออกได้นะครับเราสามารถถอดแจ็คเซ็นเซอร์ออกได้นะเพราะว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้มันเป็นตัวปรับเปลี่ยนองศาจุดระเบิดแค่นั้นเองนะครับเพื่อนเรายังคงนะครับสอดแจ็คออกแล้วเรายังคงสามารถใช้รถได้เป็นปกตินะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับ TP ตรงนี้นะครับถ้าเซ็นเซอร์เสียบางทีไฟไม่ออกหัวเทียนเลยก็มีนะครับเพื่อนๆนะตัวนี้นะครับก็นะครับให้เพื่อนๆทำการถอดแจ็คออกดูนะครับเพื่อนๆถ้ารถคันไหนมีเซ็นเซอร์ TP นะครับ TP เซ็นเซอร์ที่คบูนะสามารถถอดแก๊กออกเพื่อทำการเช็คไฟหัวเทียนได้นะครับเพื่อนๆนะถอดออกถ้าถอดออกปั๊บแล้วไฟหัวเทียนมาก็คือไอ้จุดตัวนี้เสียนะครับแต่นะครับถ้าใครจะทำการถอดร้างคาร์บูเรเตอร์ห้ามนะครับถ้าใครจะถอดร้างคาร์บูเรเตอร์นะครับเพื่อนๆห้ามถอดน็อตตัวนี้เด็ดขาดนะถ้าถอดออกปั๊บนะครับมันจะติดโค้ดนะครับการที่รถมันติดโค้ดถามว่าหากถามว่าทำการปรับตั้งให้ไฟมันดับได้ไหมได้นะครับเพื่อนๆได้แต่ว่าเราก็ขี้เกียจไปทำการปรับตั้งมันต้องใช้นะครับมิเตอร์ดิจิตอลมาทำการจับค่าตรงนี้นะครับให้ได้ค่าโอห์มตามที่นะครับค่าโรงงานเขากำหนดมานั่นเองนะครับเพื่อนๆนะสามารถปรับตั้งได้เหมือนกันนะทีนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้นะไอคาร์บูเรเตอร์นะครับไอคาร์บูเรเตอร์เนี่ยที่เราไปซื้อมานะครับผมก็เคยไปซื้อมานะครับของ Yamaha ในตระกูล Mio Fino นี่แหละนะครับเพื่อนๆนะปัญหาก็คือซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้เร่งไม่ขึ้นนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านบอกมาว่าเกิดจากนมหนูบ้างละนะครับเกิดจากตัวนั้นเกิดจากตัวนี้นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเพื่อนๆต่อให้เพื่อนๆไปไล่ทำการตรวจเช็คนมหนูก็ไม่หายนะครับเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆให้เพื่อนๆนะครับลองเปลี่ยนใช้ลูกเร่งแท้นะลองเปลี่ยนใช้ลูกเร่งแท้ถ้าใส่ลูกเร่งแท้เข้าไปรถก็จะมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีนะครับเพื่อนๆเพราะว่าไอ้ลูกเร่งมันเล็กคล้ายๆกับว่าลูกเร่งมันเล็กแล้วอากาศมันลอดเข้าไปด้านข้างของลูกเร่งลักษณะแบบนี้นะครับมันไม่เกิดสุญญากาศลูกเร่งนะครับมันไม่เกิดสุญญากาศลูกเร่งมันก็ไม่ยกนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เลยทำให้รถมีอาการวูบนะครับเร่งวูบจนกว่าว่าเครื่องจะร้อนนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ให้เพื่อนๆไปพิจารณาตรงนี้นะมันเกิดจากตรงนี้แต่ถ้าอยากให้จบงานนะครับ JR นะครับเอาคาบู JR มาใส่เลยนะครับยกแค่เข็มเร่งแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆหรือเอาเป็นของ Honda Nova Dash มาใส่ก็ได้นะครับถ้าแปลง Nova Dash นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องมาไล่นมหนูใหม่นะครับนมหนูเดิมของรุ่นนี้ผมก็จำไม่ได้ด้วยสินะครับรุ่นนี้จำไม่ได้ด้วยนะแต่ถ้าเอามาแปลงใส่ Mio Fino ตัวธรรมดาตัวคาร์บูเรเตอร์นะนมหนูของรถ Nuvo Mio Nuvo Fino นมหนูก็อยู่ที่38110นะครับเพื่อนๆการที่เราวางคาร์บูเรเตอร์นะครับก็ใช้นมหนูเบอร์ไม่ต่างจากของเดิมติดรถมากนักนะครับเพื่อนๆก็นะครับอาจจะอยู่ที่90กว่าๆนี่แหละนะครับเพื่อนๆนมหนูเดินเบาก็จะอยู่ประมาณ36 38นะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆทุกท่านครับ